2แล้วก็คืออะไรคะสารใช่ไหมคะผ่านไหมสำหรับองค์ประกอบตัวที่2ผ่านไหมคะถ้าผ่านนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในข้อที่3กันนะคะก็คืออะไรคะนักเรียนผู้รับสารหมายถึงอะไรคะหมายถึงผู้ที่รับฟังเรื่องจากใครคะจากผู้ที่ส่งสารมานะคะแล้วก็นำมาแปลอะไรคะแปลความหมายแล้วก็ไต่ตองใคร่ควรแล้วก็นำอะไรคะนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์นะคะก็คือก่อนที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยผู้ฟังก็จะต้องทำไมคะฟังแล้วก็คิดไตร่ตรองใคร่ควรให้ดีซะก่อนว่าข้อไหนเป็นข้อคิดเห็นข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเรียนแล้วหรือยังคะเรียนแล้วนะคะจำได้ไหมคะยังจำได้ไหมยังจำได้นะคะผ่านไหมข้อนี้ผ่านไหมคะถ้าผ่านแล้วเรียนมาดูองค์ประกอบตัวสุดท้ายกันก็จะเป็นอะไรคะเป็นสื่อคืออะไรเขาบอกว่าหมายถึงตัวกลางในการถ่ายทอดสารนะคะจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะเช่นวิทยุเขาเรียกว่าสื่อถูกไหมคะโทรทัศน์อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรคะสื่ออีกเหมือนกันที่เป็นตัวกลางในการถ่ายอะไรคะถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดสาระความรู้เนื้อหาอะไรต่างๆถูกไหมคะไปยังผู้รับก็คือผู้ฟังผู้ชมอย่างพวกเรานั่นเองถูกไหมคะทุกวันนี้นักเรียนใช้สื่อพวกนี้ไหมคะวิทยุใช้ไหมคะโทรทัศน์ใช้ไหมใช้ใช้เพื่อดูอะไรคะดูและฟังอะไรคะดูและฟังข่าวแน่ใจว่าดูและฟังข่าวทั้งให้ความอะไรคะความบันเทิงให้สาระแล้วก็ความบันเทิงกับผู้ฟังถูกไหมคะสื่อพวกนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูถึงความสำคัญของการฟังและดูกันบ้างนะคะนักเรียนคิดว่าการฟังและดูเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนไหมมีไหมคะถ้าเราขาดทักษะพวกนี้ไปทั้งการฟังและการดูได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรมีเพื่อนตอบมาว่า1ทำให้ไม่ได้รับข่าวสารอะไรข่าวสารบ้านเมืองต่างๆถูกไหมคะทำให้ไม่รู้ว่าในขณะตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยกำลังดำเนินไปอย่างไรแล้วถูกไหมคะนอกจากจะได้รับข่าวสารบ้านเมืองยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอะไรคะความบันเทิงความเคลื่อนไหวของอะไรคะความเคลื่อนไหวของอะไรความบันเทิงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดาราอะไรต่างๆใช่ไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราดูแล้วทำไมคะผ่อนคลายสร้างความเพลิดเพลินให้กับตัวเราใช่ไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญกันบ้างเขาบอกว่าความสำคัญของการฟังและดูนี้เขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยช่วยอะไรคะช่วยพัฒนาด้านไหนด้านอะไรคะด้านสติปัญญาคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีสติปัญญาที่ทำไมคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะ
ขาบอกว่าการฟังและดูเนี่ยช่วยให้ผู้รับสารเนี่ยมีความรอบรู้มีความอะไรคะเฉลียวฉลาดใช่ไหมคะต้องได้รับอะไรคะข่าวสารที่ทันสมัยถูกไหมคะทันสมัยทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ไม่ล้าหลังถูกไหมยกตัวอย่างเช่นข่าวกีฬาส่วนใหญ่นักเรียนนอกจากจะดูในสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยนักเรียนยังสามารถที่จะอะไรคะดูในไหนได้อีกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วดูในไหนอีกคะอินเทอร์เน็ตหรือแม่ก็โทรทัศน์นะคะซึ่งข่าวพวกนี้ก็จะทำไมคะมีการบอกถึงรายละเอียดต่างๆในแต่ละข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬาข่าวการเมืองข่าวบันเทิงหรือข่าวในพระราชสำนักทุกวันนี้นักเรียนดูไหมคะทุกวันนี้อ่ะอยากทราบว่านักเรียนใช้สื่อตัวนี้ในการรับชมรับฟังอะไรอยู่คะณตอนนี้อ่ะขอตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคนครูถามว่าอะไรนะคะครูถามว่าณขณะตอนนี้เนี่ยนักเรียนใช้สื่อพวกโทรทัศน์ก็ได้เอาที่ใกล้ๆตัวที่นักเรียนใช้อยู่เป็นประจำนะคะใช้เพื่ออะไรบ้างลองบอกครูใช้สื่อตัวนี้เพื่ออะไรบ้างใครตอบเร็วใช้เพื่ออะไรคะใช้เพื่ออะไรเพื่อให้รับรู้ข่าวสารต่างๆแล้วก็ภัยธรรมชาติอุ้ยให้รับรู้ข่าวสารต่างๆแล้วก็การเกิดภัยธรรมชาติการเกิดภัยธรรมชาติแสดงว่าเป็นคนทำไมคะที่รักธรรมชาตินะคะรู้ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆใช่ไหมคะรู้อะไรอีกเกี่ยวกับการอะไรคะการเมืองการเมืองเกี่ยวอะไรคะข่าวกีฬาใช่ไหมคะอย่างนักเรียนเนี่ยในวัยของนักเรียนเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องดูอะไรเป็นอย่างมากส่วนใหญ่คะการ์ตูนต้องดูรายการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยทำไมคะเกิดความผ่อนคลายเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานมากที่สุดเช่นพวกอะไรคะการ์ตูนแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆถูกไหมคะมากกว่าการดูข่าวการเมืองถูกไหมมาฝั่งผู้ชายบ้างค่ะใครจะเป็นคนตอบเชิญค่ะทุกวันนี้ใช้สื่ออะไรอยู่ในชีวิตประจำวันฟังและดูครับฟังและดูในจากไหนฟังและดูจากไหนคะโทรทัศน์ครับฟังและดูจากโทรทัศน์นักเรียนฟังและดูจากโทรทัศน์เกี่ยวกับอะไรบ้างความบันเทิงและข่าวสารต่างๆครับความบันเทิงและข่าวสารต่างๆความบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะไหนลองบอกครูสิดาราครับเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของดาราใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยทำไมคะเกิดความสนใจมากกว่าการดูข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมคะมาดูข่าวพวกสังคมเศรษฐกิจก็ทำไมคะก็จะเกิดความทำไมอีกความเครียดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะล่าสุดที่กำลังออกข่าวคือข่าวอะไรจำได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็เก็บไปคิดแล้วกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของข้อต่อไปแล้วกันนะคะในข้อที่2ก็จะทำไมคะช่วยให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะส่วนใหญ่นักเรียนดูสื่อพวกนี้แล้วเพื่อต้องการให้ตัวเองเนี่ยทำไมคะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าจะได้รับ
สาระความรู้ใช่ไหมคะอ่ะเช่น อาจจะฟังเพลงจากอะไรคะจากวิทยุหรือชมละครทางทีวีทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดใช่ไหมคะในระหว่างที่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กี่โมง8โมงถึง4โมงเย็นเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับจันทร์ถึงศุกร์เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนใช่ไหมคะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเกิดความที่ทำไมคะความเครียดซึ่งในแต่ละสาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆเนี่ยมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปถูกไหมคะคือเรียนมากๆบางคนก็เครียดก็อยากที่จะผ่อนคลายใช่ไหมคะผ่อนคลายพักผ่อนเบาสมองก็อาจจะทำไมคะกลับไปบ้านหรือในช่วงเวลาว่างก็อาจจะหยิบหนังสือมาอ่านมีไหมไม่มีหยิบหนังสือมาอ่านหรือไม่ก็ทำไมคะฟังเพลงถูกไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่สองซะมากกว่าใช่ไหมคะเพราะการฟังเพลงเนี่ยบางครั้งทำให้คนเราเนี่ยทำไมคะรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะได้เบาสมองต่อเรื่องที่ทำไมคะเรื่องที่เราเครียดมาถูกไหมคะคือวันทั้งวันเนี้ยตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมคะใช่ไหมเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือเครียดตั้งแต่เช้าเลยก็อยากที่จะพักผ่อนแล้วก็เบาสมองบ้างถูกไหมคะก็อาจจะมาฟังเพลงมาชมละครอะไรต่างๆที่นักเรียนชอบนะคะต่อไปในข้อที่3ช่วยอะไรคะช่วยพัฒนาในด้านสังคมนะคะเขาบอกว่าการฟังและดูเนี่ยช่วยให้ผู้รับสารเนี่ยมีวิจารณญาณถูกไหมคะมีจิตใจที่ทำไมคะประณีตแล้วก็งดงามแล้วก็มีสติรู้จักการยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ระงับอารมณ์ของตัวเองด้วยถูกไหมคะซึ่งจะทำให้ เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะต่อไปในส่วนของข้อที่4ช่วยอะไรคะช่วยพัฒนาจิตใจเขาบอกว่าการฟังและดูเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาจิตใจก็คือยกระดับจิตใจให้คนเราเนี่ยสูงขึ้นถูกไหมคะเป็นการฟังที่ทำไมคะให้คติชีวิตและก็จันโลงแล้วก็ก่อให้เกิดสติปัญญาแล้วก็ความ